เรื่องเล่าหลังเที่ยงคืนสมัยม.ปลายหรือช่วงประถมอะไรเงี้ยเวลาเราเรียนประวัติศาสตร์เนาะมันมีเรื่องที่เราสงสัยก็คือเรื่องที่พระเจ้าตากเนี่ยถูกตัดสินประหารชีวิตกับเรื่องที่ราชวงศ์ธนบุรีราชวงศ์ท่านอ่ะเป็นราชวงศ์ที่สั้นที่สุดก็เป็นราชวงศ์ที่สั้นที่สุดจริงๆเพราะว่าสถาปนาเนี่ยปี2310แล้วก็ไปโดนรัฐประหารปี2325เท่ากับว่ามีอายุอยู่แค่15ปีเท่านั้นเองซึ่ง EP เนี้ยเราจะมาหาคำตอบกันว่าทำไมราชวงศ์ธนบุรีของพระเจ้าตากสินเนี่ยถึงเป็นราชวงศ์ที่สั้นที่สุดอันนี้นี่จะเรียกได้ว่าเป็นประวัติศาสตร์ด้านมืดได้ไหมก็ค่อนข้างเรียกว่าแดนสนธยานิดนึงเพราะว่าพูดได้ไหมพูดได้พูดได้พี่จี้แต่ว่าในหนังสือเรียนเด็กม.ปลายก็อาจจะต้องเขียนให้ซอฟๆนิดนึงแต่ถ้าเกิดพูดถึงกันจริงๆในแวดวงประวัติศาสตร์ก็คือเรื่องนี้เป็นเรื่องที่พูดได้ปกติเป็นเรื่องปกติมากๆก่อนที่เราจะไปหาคำตอบว่าทำไมราชวงศ์ธนบุรีเนี่ยเป็นราชวงศ์ที่สั้นที่สุดเราต้องปูพื้นถึงความเป็นมาของตัวพระเจ้าตากสินเองก่อนก็คือตอนที่เราโดนข้าศึกล้อมกรุงเมื่อปี2310อยุธยาเป็นเมืองหลวงเราใกล้จะเสียบ้านเมืองให้ข้าศึกในตอนนั้นเนี่ยพระเจ้าตากยังเป็นพระยาตากอยู่มาช่วยทำสงครามเรียกว่าปกป้องบ้านเมืองตอนนั้นเนี่ยอยุธยาคุมหัวเมืองไม่อยู่แล้วแล้วข้าศึกก็ล้อมเอาไว้พญาตากตอนนั้นเนี่ยตัดสินใจที่จะแหกฝ่าวงล้อมข้าศึกออกไปแล้วไปตั้งตัวเป็นใหญ่ที่หัวเมืองชายทะเลที่เราเคยได้ยินว่าไปตีเมืองจันไปอะไรพวกนี้นั่นแหละทุบมะข้าวพองแกงก็คือช่วงพีเรียดนี้เลยแล้วอยุธยาก็เสียให้ข้าศึกจริงๆซึ่งพญาตากก็รวบรวมผู้คนเนี่ยกลับมากอบกู้บ้านเมืองได้ใหม่แล้วก็รวบรวมบ้านเมืองที่มันเคยแตกเป็นก๊กเป็นเหล่าอะไรทั้งหลายเนี่ยให้กลับมาเป็นปึกแผ่นได้อีกครั้งหนึ่งก็คือเรียกว่าเป็นสถานการณ์ที่สร้างวีรบุรุษในความเป็นจริงอ่ะก็คือมันเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านที่อันนั้นน่ะคือการเสียกรุงครั้งที่2ใช่ไหมพอกอบกู้มาได้ก็เป็นสมัยของธนบุรีใช่ก็คือตั้งราชวงศ์ขึ้นมาใหม่พญาตากก็สถาปนาตัวเองขึ้นเป็นกษัตริย์ก็กลายเป็นกรุงธนบุรีสีมหาสมุทรในยุคนั้นแทนกรุงอยุธยาแล้วก็เป็นราชวงศ์ธนบุรีตั้งแต่ต้นนั้นเป็นต้นมาเรียกว่าเป็นราชวงศ์ธนบุรีก็คือเปลี่ยนเชื้อสายแล้วเพราะว่าราชวงศ์อยุธยาเดิมหายไปหมดแล้วอันนี้ก็มองได้2มุมเหมือนกันนะกับการที่พระเจ้าตากเข้าไปกู้บ้านกู้เมืองกับ1ทําเพื่อบ้านเมืองจริงๆกับ2สิ่งที่ท่านทําอ่ะก็เป็นบันไดที่ทําให้ท่านขึ้นมาเป็นใหญ่เรียกว่าเป็นหนทางสู่อํานาจใช่มั้ยตอนที่กู้บ้านเมืองสําเร็จเนี่ยถ้านึกภาพความจงรักภักดีก่อนก็ต้องรีบไปหาเจ้านายอยุธยาที่ยังมีชีวิตอยู่กับมาครองราชพระเจ้าตากตามหานะเจ้านายอยุธยาเหลือชีวิตอยู่3องค์ไม่ได้ตามหาเพื่อเอามาครองราชนะจัดการตามหาเพื่อจัดการซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่รับรู้กันในวงประวัติศาสตร์ว่าพระเจ้าตากเรียกว่าตามล่าเจ้านายที่ยังเหลืออยู่3พระองค์ในยุคนั้นอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องยอมรับว่าในแง่หนึ่งท่านก็ต้องกระชับอํานาจเหมือนกันก็เรียกได้ว่ากู้บ้านกู้เมืองสําเร็จเป็นปึกแผ่นแต่ทีนี้อำนาจอ่ะมันมากกว่านั้นมันเป็นมิติซับซ้อนในการปกครองคนพระเจ้าตากเท่าที่เราฟังปูมหลังท่านมาเนี่ยอำนาจที่ได้มาเนี่ยมันมีความแบบผจญภัยมากอ่ะแหกฝ่าวงล้อมออกไปรวบรวมผู้คนแล้วกลับมากู้บ้านกู้เมืองทำให้คนสนิทของพระเจ้าตากเนี่ยก็คือบรรดา เรียกว่าคนที่มีฝีมือนะมีความสามารถแต่ไม่มีอำนาจบารมีอ่ะอาจจะเป็นนักมวยนักดาบตามที่นั้นๆเนี่ยมารับราชการใกล้ชิดคนพวกนี้ไม่มีอำนาจไม่มีบารมีมากพอที่จะค้ำบัลลังก์ให้พระเจ้าตากได้แล้วขุนนางพระเจ้าตากมันไม่ได้มีแค่กลุ่มนี้กลุ่มเดียวไงมันมีกลุ่มขุนนางผู้ดีเก่าที่ยังมีชีวิตอยู่จากยุคอยุธยากลุ่มนี้สำคัญมากกลุ่มนี้คอนเนคชั่นเขาหนาปึกเขารับราชการมาตั้งแต่ยุคพระเจ้าองค์นั้นองค์นี้ในอยุธยาและแน่นอนว่าคนที่นำสองกลุ่มนี้ก็คือคุณทองด้วงและคุณบุญมาคุณทองด้วงที่ต่อมาเป็นรัชกาลที่1ใช่คุณทองด้วงจะเป็นรัชกาลที่1และคุณบุญมาเนี่ยต่อมาจะเป็นหวังหน้าของท่านอันนี้เป็นจุดหักเหสำคัญเหมือนกันที่เป็นจุดเริ่มต้นให้ราชวงศ์ธนบุรีเป็นราชวงศ์ที่ท่านที่สุดสั่นคลอนเลยแหละเพราะนึกภาพว่าพระเจ้าตากเป็นกษัตริย์เอ้ยฉันมีอำนาจแต่อย่าลืมว่าคนที่มีบารมีอ่ะมันดันคือกลุ่มอำนาจเก่าอ่ะมันไม่ใช่กลุ่มของท่านคือมันเหมือนกับว่าต่อให้พระเจ้าตากจะขึ้นมาเป็นใหญ่แล้วอ่ะมันก็ยังมีกลุ่มหนึ่งที่เป็นกลุ่มที่เขาแน่นแฟ้นและเป็นกลุ่มที่เขามีบารมีมาตั้งแต่ยุคสมัยอยุธยาเป็นเชื้อสายที่อยู่มาตั้งแต่สมัยอยุธยาเรียกว่าผู้ดีเก่าลูกพญานาหมื่นในยุคนั้นน่ะทีนี้มันก็ถึงจุดหักเหหลายจุดเหมือนกันตอนแรกๆเนี่ยพระเจ้าตากท่านก็ดันคนตัวเองเวลาจะรับราชการเนี่ยเรื่องสำคัญมากเลยคือการคุมกำลังคนเนาะสมัยก่อนเนี่ยม
ันต้องรบต้องลากันบ่อยท่านก็จะให้คนของท่านเนี่ยไปคุมกำลังคนตามหัวเมืองนั้นหัวเมืองนี้ขุนนางที่มาจากเชื้อสายผู้ดีเก่าเนี่ยเลเวลเวลาอัพกันทีเนี่ยจะสู้กลุ่มขุนนางใหม่ไม่ได้มันก็อาจจะมีความหึ่มห้ำกันอยู่แล้วแบบฉันไม่ใช่เด็กเธอฉันเลยได้ขึ้นน้อยกว่าแต่มันเกิดจุดหักเหสำคัญอีกแล้วคือมีสงครามครั้งหนึ่งเราอาจจะคุ้นชื่อกันนะที่เรียกกันว่าศึกอาแซอุ่นกี้เคยได้ยินเป็นสงครามครั้งใหญ่สุดในราชวงศ์ธนบุรีที่เกิดขึ้นนะตอนนั้นข้าศึกยกทัพมาแล้วเข้ามาทางหัวเมืองไฟเหนือของประเทศไทยซึ่งตอนนั้นก็จะมีพิษณุโลกสุโขทัยอะไรพวกนี้ซึ่งเป็นฐานอำนาจของขุนนางที่เป็นคนสนิทของพระเจ้าตากการลบครั้งนั้นกำลังทหารเนี่ยสูญเสียไปเยอะมากแล้วขุนนางคนสนิทเสียชีวิตไปเยอะมากเหมือนกันพอเสียคนสนิทไปเยอะแล้วเนี่ยขุนนางที่เรียกว่าสู้กันมาตั้งแต่ต้นน่ะก็ไปตายในสงครามกันซะเยอะพระเจ้าตากเริ่มไม่มีคนทำงานให้ทำยังไงอ่ะก็ต้องไปเอาคนกลุ่มขุนนางผู้ดีเก่าขุนทองด้วงขุนบุญมาเนี่ยจะเริ่มขึ้นเป็นใหญ่มากขึ้นเรื่อยๆคราวนี้ฐานอำนาจพระเจ้าตากก็สั่นขึ้นทุกทีก็คือพระเจ้าตากจำเป็นต้องใช้คนกลุ่มนี้แหละต้องใช้คนกลุ่มนี้ไม่งั้นเรียกว่าระบบงานมันก็คงไม่รันถ้าพูดง่ายๆจุดหักเหไปมาเรื่อยๆจนกระทั่งเข้าไปรัชกาลนั้นแล้วก็คือพระเจ้าตากครองราชมาจนใกล้จะจบแล้วเนี่ยมันเกิดเหตุการณ์สำคัญคือตอนนั้นกรุงกัมพูชาเป็นเมืองขึ้นไทยเกิดกบฏพระเจ้าตากก็ต้องให้คุณทองด้วงกับคุณบุญมาในตอนนั้นเนี่ยยกทัพไปปราบกบฏตอนที่คุณทองด้วงคุณบุญมาไปปราบกบฏมันเกิดกบฏครั้งใหญ่ซ้อนขึ้นในกรุงธนบุรีเรียกว่ากบฏพญาสันกบฏพญาสันเนี่ยเอากำลังเข้ายึดพระราชวังของพระเจ้าตากไว้ได้เรื่องนี้ก็ต้องร้อนไปถึงคุณทองด้วงกับคุณบุญมาคุณทองด้วงกับคุณบุญมาพอรู้ข่าวก็รีบยกกองทัพจากกรุงกัมพูชาเนี่ยกลับมาที่กรุงธนบุรีแล้วก็มาปราบกบฏพญาสันได้สำเร็จอันเนี้ยก็เห็นได้ว่าคุณทองด้วงเนี่ยเข้าไปช่วยพระเจ้าตากถูกปะและทำไมยังไงเหตุการณ์ถึงได้สลับกันเหตุการณ์มันก็เรียกว่ามีอะไรผิดพลาดบางอย่างอะแหละก็คือปราบกบฏได้สำเร็จทันทีทันใดเลยบรรดาขุนนางก็ไปเรียกว่าไปเฝ้าคุณทองด้วงแล้วก็บอกว่าที่บ้านเมืองมันเกิดจลาจลมันเกิดกบฏอะไรพวกนี้เป็นเพราะพระเจ้าตากไม่ทรงทศพิธราชธรรมปกครองบ้านเมืองไม่ดีประชาชนเดือดร้อนจะขอเชิญคุณทองด้วงขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลใหม่ถ้าให้เดานะขุนนางกลุ่มนี้คือขุนนางที่เป็นเชื้อผู้ดีเก่าทั้งหลายนั่นแหละที่ไม่เห็นด้วยตั้งแต่แรกกับการขึ้นของพระเจ้าตากถูกไหมแล้วก็พร้อมที่จะซัพพอร์ตคุณทองด้วงมาตลอดอยู่แล้วเพราะเป็นลูกพญานาหมื่นเหมือนกันเป็นลูกพญานาหมื่นเหมือนกันมีอำนาจเยอะเหมือนกันอะไรแบบนี้คุณทองด้วงรับไหมรับสิคุณทองด้วงซึ่งรับขึ้นครองราชเนี่ยก็ต้องมีวิธีจัดการกับพระมหากษัตริย์องค์เก่าก็คือพระเจ้าตากสินพงศาวดารก็บอกว่าเรียกมาชำระสอบสวนทวนความกันเสร็จก็ตัดสินให้เอาตัวพระเจ้าตากไปประหารชีวิตซึ่งก็ทำให้ราชวงศ์ธนบุรีสิ้นสุดลงพร้อมไปกับตัวพระเจ้าตากอ่ะตรงเนี้ยเราได้คำตอบไปละว่าทำไมราชวงศ์ธนบุรีเป็นราชวงศ์ที่สั้นที่สุดแล้วมันเกิดเหตุการณ์ใดๆขึ้นพระเจ้าตากถึงได้ถูกประหารแต่เราเคยได้ยินมาเหมือนกันที่เขาบอกว่าพระเจ้าตากเนี่ยทรงวิปลาสก็เลยให้ทำการประหารบางคนจะไปตีความคำว่าวิปลาสผิดเราคิดว่าพระเจ้าตากเป็นบ้าถ้าพูดตรงๆในยุคนั้นน่ะแล้วก็ทำสิ่งไม่ถูกต้องผิดๆอะไรอย่างเงี้ยก็เลยต้องประหารท่านถึงกับมีเรื่องแต่งไปด้วยซ้ำว่าพระเจ้าตากลบมากสติท่าเลยฟั่นเฟือนอันนี้เคยได้ยินตอนเด็กๆอันนี้คือวลียอดฮิตคือตอนเด็กเราก็แบบเราก็สงสัยว่าทำไมพระเจ้าตากถึงโดนประหารบางคนก็บอกเขาสติไม่ค่อยดีบางคนก็แบบเขาลบมากแล้วฟั่นเฟือนอะไรแบบนี้เราได้ยินบ่อยมากเลยนะที่จริงแล้วเนี่ยการเขียนไว้ว่าพระเจ้าตากวิปลาสหรือมีสัญญาวิปลาสเนี่ยหมายถึงทำอะไรผิดไปจากทำนองครองธรรมซึ่งมันเป็นการมองจากกลุ่มขุนนางผู้ดีเก่าเขามองว่าพระมหากษัตริย์ที่ดีต้องเป็นอย่างนี้ต้องทำตัวแบบนี้ตามแบบแผนราชประเพณีแบบนี้แต่พระเจ้าตากไม่ได้ทำแบบนั้นไงท่านก็เป็นพระมหากษัตริย์ที่มีความลุกทุ่งอ่ะฉันจะเข้าถึงประชาชนฉันจะเดินลงไปดูเองฉันจะทำตรงนี้เองแก้ตรงนี้เองมันเรื่องดีนะแต่ว่ามันผิดประเพณีมันวิปลาสถ้ามองให้แบบภาพรวมอ่ะมันเหมือนแบบเธอทำอะไรก็ไม่ถูกใจฉันเพราะคนมันไม่ใช่อ่ะเธอไม่ใช่ลูกพญานาคหมื่นเธอเป็นใครก็ไม่รู้อยู่ดีๆก็ได้ขึ้นมาเป็นเจ้าเมืองอ่ะสุดท้ายก็นั่นแหละก็เลยทำให้พระเจ้าตากพบจุดจบแบบนั้นไปส่วนเรื่องวิปลาสไหมเนี่ยมันเป็นเรื่องของการตีความหมายคำผิดแต่ถามว่าท่านถ้าใช้คำว่าสติฟั่นเฟือนหรือเปล่าเนี่ยอันเนี้ยไม่ใช่แน่นอนนับตั้งแต่ณวันนั้นพอคุณทองด้วงขึ้นมาสืบทอดอำนาจแทนก็กลายเป็นราชวงศ์จักรีตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ก็200กว่าปีผ่านไปเลย
ที่เราเล่ากันมาอันนี้เป็นแฟกต์นะแล้วมันเป็นเรื่องที่ถูกบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ผนวกไปกับการตีความของนักประวัติศาสตร์ด้วยซึ่งการตีความไม่ใช่การคิดไปเองเป็นการอิงจากหลักฐานที่มีในยุคนั้นซึ่งเหตุการณ์ที่คุณทองด้วงขึ้นมาแทนพระเจ้าตากแล้วมีการสั่งประหารอะไรเงี้ยคือเราเคยคุยกับสว.ว่าอันนี้มันเหมือนเป็นแบบวันธรรมดาวันหนึ่งในยุคสมัยก่อนที่จะเกิดการรัฐประหารขึ้นและกษัตริย์ถูกประหารหรือถ้าสมมติว่าคุณคือคนที่จะไปรัฐประหารเขาแต่คุณทำไม่สำเร็จอ่ะคุณจะโดนเองขอยกคำพูดของนักวิชาการคนสำคัญและกันคืออาจารย์คริสเบเกอร์กับผาสุกพงไพจิตเขาบอกว่าการปกครองในยุคนั้นเนี่ยผมเปรียบภาพง่ายๆมันไม่มีการเลือกตั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่จะเป็นผู้นำต้องมีความแข็งแกร่งต้องเป็นนักรบเพราะฉะนั้นเนี่ยการขึ้นครองราชเนี่ยมันต้องประลองพละกำลังกันหน่อยเลยไม่แปลกเลยที่ว่าคนที่แข็งแกร่งกว่าย่อมจะขึ้นครองอำนาจได้มันไม่ใช่การทรยศหรือการหักหลังมันเป็นการคัดสรรโดยธรรมชาติของการเมืองยุคนั้นตื่นเช้ามาวันนี้จะล้างหน้าแปรงฟันขึ้นมาอ้าวเฮ้ยรัฐประหารกันอีกแล้วเรื่องปกติมากๆเกิดกันขึ้นบ่อยๆปกติจริงๆอย่างยุคก่อนๆเราเคยได้ยินเรื่องพระนารายณ์พระนารายณ์ก็โดนตอนไปราชการอาจจะเคยได้ยินเรื่องพระเจ้าทรงธรรมพระเจ้าอะไรยุคก่อนๆเนี่ยก็มีการรัฐประหารกันตลอดทีนี้หลังจากพระเจ้าตากโดนประหารเสร็จแล้วเนี่ยเราอยากรู้ว่าคนที่อยู่ภายใต้การปกครองคือเรียกได้ว่าอยู่ในขั้วอำนาจของท่านอะไม่ว่าจะเป็นลูกหลานที่ยังมีอยู่ใช่ไหมหรือแม้กระทั่งขุนศึกนักรบที่ยังมีอยู่ชะตากรรมเป็นยังไงบ้างมันก็ถือว่าเป็นโศกนาฏกรรมครั้งใหญ่เลยเหมือนกันเพราะว่าตัดไหวอย่าไว้หน่อข้าพ่อก็อย่าไว้ลูกท่านมีลูกหลายพระองค์มากที่เป็นผู้ชายเนี่ยจำเป็นที่จะต้องถูกกวาดล้างให้หมดสมเด็จเจ้าฟ้าทั้งหลายก็ถูกสำเร็จโทษไปเยอะมากแต่ว่ามีพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์หนึ่งไม่ถูกประหารก็คือเจ้าฟ้ากรมขุนกษัตริย์ตานุชิตเพราะว่าเป็นลูกพระเจ้าตากแล้วเป็นหลานของรัชกาลที่หนึ่งด้วยคือเป็นญาติโยงกันโอเครัชกาลที่หนึ่งถวายลูกให้เป็นเรียกว่าเป็นเจ้าจอมของพระเจ้าตากก็เลยมีหลานที่เป็นลูกพระเจ้าตากว่าง่ายๆองค์นี้รัชกาลที่หนึ่งเลี้ยงไว้เพราะว่าเป็นหลานรักแล้วก็ถึงจะมีเลือดพระเจ้าตากก็มีเลือดรัชกาลที่หนึ่งนะแต่องค์นี้ก็มีชีวิตอยู่ได้แค่รัชกาลที่สองเหมือนกันเพราะว่าก็เกิดการคอมเมนต์กันนั่นแหละแล้วก็โดนสำเร็จโทษไปใส่ความกันต่างๆนานาเรียบร้อยพวกขุนนางบางคนเนี่ยถ้ายอมเข้ากับรัชกาลที่หนึ่งเนี่ยก็จะรอดชีวิตแต่ถ้าเกิดไม่ยอมล่ะก็จะต้องเจอจุดจบอะไรบางอย่างคนที่เรารู้จักแล้วดังมากเลยคือพระยาพิชัยดาบหักพระยาพิชัยดาบหักเนี่ยรัชกาลที่หนึ่งเรียกมาถามว่าจะรับราชการกับเราหรือจะตายตามพระเจ้าตากพระยาพิชัยดาบหักตอบว่าไม่ยอมเป็นข้าสองเจ้าไม่ยอมเป็นบ่าวสองนายขอให้ตายตามพระเจ้าตากไปเลยก็มันก็เป็นวิธีแมนๆนะไม่ใช่ไปเรียกมาฆ่านะก็ถามก่อนในเมื่อเธอไม่ยอมเป็นข้าฉันเธอตามเจ้านายเธอไปแล้วกันคิดว่าตอนนั้นเนี่ยเบ็ดเสร็จก็ถูกประหารกันไปเนี่ยทั้งเจ้านายทั้งทหารขุนนางพวกเนี้ยประมาณหลายสิบจนถึงหลักร้อยได้เลยเหมือนกันหรือแม้กระทั่งอย่างบางเคสเราเคยได้ยินเหมือนว่าสมมติว่าเจ๊กับจอบอเป็นผู้ชายเป็นพี่น้องกันสองคนแล้วสมมติว่าเนี่ยรู้แล้วว่ายังไงอ่ะพ่อต้องให้จอบอเพราะจอบอเป็นพี่น้องได้ก่อนใช่ป่ะแต่เจ๊อ่ะมีความต้องการที่จะขึ้นเจ๊ก็จัดการเก็บจอบออันนี้ก็เป็นเรื่องปกติในสมัยนั้นเป็นเรื่องปกติแต่มีราคาที่ต้องจ่ายนะถ้าเจ๊คิดจะทำอย่างนั้นนะต้องทำให้สำเร็จนะเพราะถ้าไม่สำเร็จเนี่ยโดนเองแล้วประเด็นคือมันไม่ได้เก็บแค่ครอบครัวเธอไงมันต้องเก็บคนที่คอยหนุนเธอขั้วอำนาจของเธอเรียกว่าถ้าเจ๊เก็บผมได้สมมติเปรียบเทียบเคสง่ายๆนะเจ๊ต้องกวาดผมให้หมดทันทีถ้าเจ๊ทำไม่สำเร็จผมกวาดคืนเท่ากันเรียบร้อยเดิมพันสูงแต่ถ้าแลกกับสิ่งที่ได้แล้วก็คุ้มที่จะเสี่ยงอันนี้หมายถึงเรื่องนี้เนาะหมายถึงเรื่องนี้นะโอเคโอเคเมื่อกี้ก็เป็นการยกตัวอย่างให้เห็นภาพกันมากขึ้นเราได้ยินมาว่าตอนที่พระเจ้าตากโดนประหารเนี่ยโดนประหารด้วยท่อนจันทร์ซึ่งกษัตริย์หลายคนก็โดนประหารด้วยท่อนจันทร์พระเจ้าตากหลายคนเชื่อว่าถูกประหารด้วยท่อนจันทร์แต่พงศาวดารแต่ละฉบับเขียนไม่เหมือนกันและเชื่อว่าเป็นไปได้ว่าพระเจ้าตากอาจถูกประหารชีวิตด้วยการตัดศีรษะอ้าวนี่ความรู้ใหม่แล้วเนี่ยอาจจะไม่ใช่ท่อนจันทร์แล้วก็เป็นเรียกว่าอาจจะเป็นการลดทอนคุณค่าบางอย่างถ้าเกิดไม่ใช่ท่อนจันทร์เนี่ยหมายถึงว่าเป็นการลดทอนสถานะของผู้ถูกประหารได้ด้วยและสถานที่ที่ถูกประหารชีวิตก็คือบริเวณป้อมวิชัยประสิทธิ์ซึ่งยังมีอยู่จนถึงปัจจุบันนี้เหมือนกันแต่เรามีความรู้สึกว่าต่อจะให้ลดทอนสถานะท่านยังไงแต่สังเกต
จากรอบๆตัวเราตั้งแต่เด็กจนโตเราเห็นว่าต่อให้จะเกิดเหตุการณ์แบบนั้นกับพระเจ้าตากแต่ณปัจจุบันน่ะยังมีคนนับถือพระเจ้าตากอยู่มากนะนอกจากเรื่องการบนบานเรานึกภาพการบนบานเนาะเอาหัวหมูเอาเป็ดไก่ไปแก้บนพระเจ้าตากแต่พระเจ้าตากไม่ได้เป็นแค่อนุสาวรีย์หรืออยู่ในศาลให้ไหว้พยัญน่ะเหรียญล็อกเก็ตอะไรพวกเนี้ยคือเป็นแง่การเคารพทั้ง2แง่เลยนะในแง่หนึ่งเนี่ยพระเจ้าตากท่านเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระคุณในอีกแง่หนึ่งพระเจ้าตากเรียกว่าเป็นเหมือนผู้เรืองอาคมอ่ะให้ปกป้องบันดาลเรื่องรักษาโรคภัยป้องกันพูดผีได้ด้วยเหมือนกันอันนี้เป็นเรื่องปกติในสังคมไทยแล้วเรากำลังนึกซีนพระเจ้าตากที่เป็นนักรบอะไรเงี้ยแล้วว่าเขาต้องเป็นนักรบที่แบบปลุกใจคนเก่งที่ฟังจากเพลงแล้วอะไรเงี้ยมันรู้สึกฮึกเหิมอยู่นะเป็นน่าจะเป็นนักจิตวิทยาที่ดีอย่างเช่นทุบหม้อข้าวหม้อแกงเนี่ยก็คิดว่าเป็นการทำเอาเลือกเอาชัยในความเป็นจริงพระเจ้าตากไม่ได้ทุบหมดอะไรแบบเนี้ยนะแล้วก็ถ้าเกิดสมมติเป็นเราอย่างเงี้ยสมมติจะออกกองทุบว่าข้าวมาแกงพี่หนูไม่มีแรงทำงานหนูขอ นั่นแหละนั่นคือนักคิดวิทยาที่ดีแล้วไม่ว่าจุดจบท่านจะเป็นยังไงไม่ว่าชีวิตท่านจะเป็นยังไงไม่ว่าท่านจะจบชีวิตแบบไหนด้วยก็ตามแต่เราเชื่อเลยว่าสิ่งที่ทุกคนจำเกี่ยวกับพระเจ้าตากมีแต่เรื่องดีๆทั้งหมดฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับรายการเรื่องเล่าหลังเที่ยงคืนและช่องไทยรัฐสตูดิโอด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามากดแต่งให้เรานะครับใครอยากฟังเรื่องเกี่ยวกับเรื่องลึกลับแบบไหนหรือว่ามีเรื่องลึกลับอะไรจะมาแชร์กับพวกเรานะครับเข้ามาเขียนไว้ในคอมเมนต์ได้เลย